ปิมแต่งงานกับหานะครับค่ะอยากมีโมเมนต์นี้บ้างอ่ะถามจริงเหอะเคยคิดเรื่องแต่งงานบ้างไหมหรือว่าจะคบกันแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้าคบกันแล้วไม่คิดถึงอนาคตจะคบกันทำไมเสียเวลาเป็นอะไรล่ะลูกปีใหม่เขาอยากแต่งงานนะแม่แม่ว่าก็น่าจะถึงเวลาแล้วนะเพราะลูกสองคนก็คบกันมานานแล้วนี่แล้วตอนที่แม่คบกับพ่ออะอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้แม่แต่งงานกับพ่อเหรอแม่ก็รักพ่อไงแล้วก็อยากใช้ชีวิตร่วมกันและอีกอย่างอยากก้าวขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งของชีวิตไงล่ะลูกผู้หญิงเราน่ะไม่อยากเสียเวลาเป็นสิบปีเพื่อคบกับคนที่ไม่แน่นอนหรอกนะลูกหรือว่าปอนไม่รักปีใหม่แล้วรักสิครับมันก็คงถึงเวลาแล้วจริงๆแหละแหมช่วงนี้ตัวติดกันตลอดเลยนะเออนั่นดิเห็นแล้วอิจฉาอยากมีแฟนเว้ยก็เลิกเจ้าชู้ดิจะได้มีแฟนโหยยากว่ะเฮ้ยนี่แกจะแต่งงานแล้วเหรอยังอ่ะอ้าวแล้วหยิบกล่องแหวนขึ้นมาทำไมวะเจ้าฉันจะขอปีใหม่แต่งงานอ่ะเฮ้ยคิดดีๆนะเว้ยนี่แกต้องทิ้งอิสระทางชีวิตเลยนะโหแกก็เวอร์เกินไปป้อนกับปีใหม่คบมาตั้งนานแล้วมันถึงเวลาแล้วป่ะเออแล้วทำไมแกไม่ขอปีใหม่ไปเลยอ่ะประเด็นคือฉันยังไม่มีจังหวะที่จะขอแต่งเลยดิจะรอจังหวะอะไรวะก็พูดไปเลยเอาเลยเพื่อนทำงานกันแบบนี้เนี่ยเครียดอะไรขนาดนั้นอะทะเลาะกับปอนมาหรอเปล่าแค่เบื่อคบกันมาเป็น10ปีแล้วยังไม่มีวี่แววจะแต่งงานเลยไม่ต้องเซ็งหรอกแกฉันเนี่ยไม่มีแฟนไม่น่าเซ็งกว่าหรอกปอนอ่ะคุณบอลคุณมาทำอะไรแผนกนี้เนี่ยหัวหน้าคุณอยู่แผนกไหนให้ผมโทรฟ้องหัวหน้าแผนกคุณไหมไม่เป็นไรครับนี่มันใช่เวลามาหาแฟนไหมฮะคุณบอลไม่ใช่ครับคุณปีใหม่เดี๋ยวประชุมเสร็จอ่ะคุณตามผมมาที่ห้องด้วยค่ะคุณบอลครับครับไปเดี๋ยวนี้แหละเอาวะขอตอนนี้เลยแล้วกันฮัลโหลได้ค่ะเดี๋ยวฉันรีบไปปอนเดี๋ยวเขาไปก่อนนะเพื่อนเขาโดนรถชนอ่ะวิมาอีกเดียวแล้วเมื่อไหร่จะได้ขอวะเนี่ยแม่คะลองกินคู่กับสาหร่ายจาบันดูไหมอร่อยนะเอาสิลูกทำให้แม่หน่อยได้ค่ะอร่อยมากใช่ไหมล่ะหนูบอกแล้วกินคู่กับอะไรก็อร่อยงั้นเดี๋ยวแม่มานะแม่เข้าห้องน้ำก่อนค่ะเอาวะแม่เปิดทางให้ขนาดนี้แล้วปีใหม่ปอนมีอะไรจะให้อะไรหรอหลับตาก่อนสิเถอะนะหลับตาก่อนอ
นานแล้วนะลืมตาได้หรือยังแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงอะไรเนี่ยมันนานแล้วนะงั้นเขาจะลืมตาแล้วนะไหนอ่ะของที่จะให้ให้เลยเพื่อให้ดมไงจะได้สดชื่นโอ้เล่นอะไรก็ไม่รู้จังหวะนรกอีกแล้วปอนนี่แกยังไม่ขอปีใหม่แต่งงานอีกหรอยังเลยวะทำไมอ่ะปีใหม่เล่นตัวไม่ใช่เว้ยจะขอทีไรอ่ะมีเรื่องมาขัดจังหวะทุกทีเลยยังไงวะจะไปขอที่ทำงานหัวหน้าก็เดินมาพอดีจะขอตอนนั่งเล่นด้วยกันปีใหม่ก็ลุกขึ้นไปทำธุระก่อนพอจะขอตอนกินข้าวฉันก็ดันลืมแหวนไว้ที่รถว่ะเฮ้ยปังปอนแต่ละอย่างที่แกทำมันโรแมนติกตรงไหนวะผู้หญิงเขาชอบความโรแมนติกเว้ยใช่มันซื่อหรือมันโง่เนี่ยไอ้นัทว่าฉันทำไมอ่ะก็ถูกของไอ้นัทมันนะเซอร์ไพรส์อ่ะรู้จักปะก็ฉันเซอร์ไพรส์ไม่เป็นนี่ว่าโถเอ้ยไอ้เป้ช่วยมาหน่อยดิแกมันเสือตัวพ่อสบายสาวอยู่แล้วนี่มานี่มาไอ้น้องฟังพี่นะอันดับแรกนะครับไอ้น้องต้องรู้ก่อนว่าผู้หญิงอ่ะเขาชอบอะไรชอบอะไรหมายถึงไงวะยากแล้วคราวเนี้ยมันต้องมีละมังมงเมียแกก็ไปว่ามันเป้มันหมายความว่าปีใหม่ชอบอะไรกินอะไรดอกไม้แบบไหนอะไรประมาณเนี้ยอ๋อเข้าใจแล้วนั่นแหละพอแกรู้แล้วใช่ไหมก็แค่เซอร์ไพรส์คู่เขาขอแต่งงานเข้าใจเออแต่งงานกันนะขอหนูเหรอฮะอ๋อไม่ใช่ครับขอโทษทีหนูจัดของเตรียมทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากครับเดี๋ยวถ้าผมมีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยจะแจ้งไปนะได้เลยค่ะวันนี้เหรอวะเลิกงามยามดีฮัลโหลครับชายปีใหม่เป็นไงบ้างฉันน่าจะขอปีใหม่ให้เร็วกว่านี้ไม่น่าเลยอ่ะปอนใจเย็นๆจริงๆเราควรจะเป็นคนเจ็บแทนปีใหม่ด้วยซ้ำคือถ้ากล้าขอปีใหม่แต่งงานตั้งแต่แรกคงไม่ต้องมาเสียเวลาแบบนี้โถ่ปอนเป็นอะไรก็เห็นทรายบอกว่าเธอโดนรถชนนี่ใช่แต่ไม่ใช่รถยนต์นะมอเตอร์ไซค์อ่ะแค่เฉียวๆเข้าไปเฉยๆเขาตกใจหมดเลยนึกว่าปีใหม่จะอาการหนักอย่าเสียเวลาเลยนะปอนไม่อยากเสียปีใหม่ปีอีกแล้วแต่งงานกันนะแต่งค่ะก็แค่เนี้ยทำให้มันยากทำไมนี่มันอะไรกันเนี่ยแหมจะขอสาวแต่งงานทั้งทีขอที่โทรฟ้ามั้งหรือจะขอตอนกินข้าวดีวะหรือว่าขอตอนที่อยู่ในที่ทำงานพวกแกเลิกแซวดิลูกชายแม่จะขอสาวแต่งงานทั้งทีไม่มีความโรแมนติกเอาซะเลยคิดว่าเขารู้ไม่ทันเธอหรอฮัลโหลค่ะแม่ปีใหม่นอนหรือยังลูกกำลังจะนอนพอดีเลยค่ะแต่แม่โทรมาก่อนแม่รบกวนหนูหรือเปล่าลูกแต่แม่ร้อนใจคันปากอยากบอกมากไม่ค่ะแม่มีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะปอนน่ะสิมาคุยกับแม่บอกอยากแต่งงานกับหนูน่ะจริงเหรอคะแต่ปอนเขาไม่เคยคุยเรื่องนี้กับหนูเลยนะปอนกำลังคิดหนักเลยแหละว่าจะขอหนูแต่งงานยังไงดีแต่แม่เชื่อหนูไหมคะว่าลูกชายแม่ต้องเดินเข้ามาขอหนูแบบง่ายๆแน่ๆแม่ก็ว่าอย่างนั้นแหละแล้วเราล่ะจะเอายังไงดี
ก็ต้องใบให้จับทางถูกจนได้ค่ะแม่เชิญทุกคนไปงานแต่งผมกับปีใหม่ด้วยนะครับ